ปีนั้นรู้สึกว่าเราเล่นที่สนามบุญญาจินดาครับแล้วก็ไปจบที่รอบสำคัญแม่ต้องรอโอกาสหน้าแต่ว่าถ้าโอกาสหน้าไม่ได้เล่นทีมเดิมแล้วไม่เล่นทีมเดิมไม่เล่นทีมใหม่ต้องถือว่ากลับมาที่เคยที่คุ้นเคยประมาณนี้ครับสองตำรวจไทยกับเส้นทางสุขภาพและกีฬาที่ชื่นชอบเราขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆตำรวจที่ทุ่มเทเสียสละแก่มวลประชาคนในชาตินะครับสุขภาพดีทำดีก็มีเสียงปรบมือจากทีมงานพวกเราตรงนี้ครับในส่วนของหลอเรดาร์พิชัยคงศรีวันนี้ยังวนที่ขอบสนามฟุตบอลก็อย่างที่บอกครับโครงการอิสระชนมอบสิ่งของเปิดสอนฟุตบอลแก่เด็กๆต่างจังหวัดเป็นภารกิจต่อเนื่องของผู้ชายคนนี้ตอนนี้ผมก็ทำโครงการนำความรู้สู่ชนบทอยู่ของอิสระชนเนี่ยผมพยายามอยากจะบอกตามโรงเรียนเนี่ยแต่คือโรงเรียนเนี่ยบางทีเขาอย่างที่บอกว่าวิชาการกับปฏิบัติไม่เหมือนกันเราสายกีฬากับสายวิชาการเนี่ยมันเขามองคนละด้านผมอยากจะให้ความรู้เด็กทั่วประเทศด้านการเล่นฟุตบอลที่ว่าเขาเล่นกันยังไงเขาทำไงที่ให้เล่นฟุตบอลให้ถูกที่ไปถูกทางไม่ใช่เล่นลงไปแล้วสับคนตัดเล่นใช้แต่ความแข็งแรงไม่ใช่มันต้องมีทั้งเซนส์ความคิดความอ่านและก็ความสามารถเฉพาะตัวมันต้องไปได้นะครับผมมองว่าทำให้เด็กเนี่ยเก่งไม่ใช่เอาแต่แข่งมันต้องมีการฝึกฝนนะครับการฝึกการฝนมันจะได้ไปนำสู่อนาคตนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องการฝึกฝนเนี่ยสำคัญมากดีกว่าแข่งชนะ 10-0 ก็ไม่ได้หลายถ้าเราฝึกฝนวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันที่3มันจะต้องได้แล้วมันก็จะทำให้ติดตัวเราไปตลอดอุดมการตั้งมั่นในใจละไกลไกลแค่ไหนคงถึงเส้นชัยสักวันความฝันถึงมาไม่ยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจยืนยงเจตนาของอิสระชนสร้างชาติสร้างคนสร้างเยาวชนเด็กไทยความฝันถึงมาไม่ยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจยืนยงเจตนาของอิสระชนสร้างสร้างคนสร้างเยาวชนเด็กไทยสร้างชาติสร้างคนสร้างเยาวชนเด็กไทย